ุตโนตสมรภูมิเลือกตั้งพื้นที่อบจ.การเมืองเก่ากับการเมืองใหม่ประเด็นร้อนวันที่24กรกฎาคม2567 10:17 น.มีความคึกคักเป็นอย่างยิ่งในตลาดอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเมื่อพรรคก้าวไกลเปิดตัวนายชัยวัฒน์ศักดิ์อิสรพงศ์ในฐานะว่าที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกอบจ.ไม่ว่าจะมองผ่านมวลชนที่เข้ามาร่วมไม่ว่าจะมองผ่านความมั่นใจของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ทั้งที่กระบวนการของการเลือกตั้งที่กำหนดจะมีขึ้นในเดือนกันยายนเป็นกระบวนการที่กำหนดโดยนายกอบจ.คนก่อนเป็นเทคนิคการเมืองเหมือนปทุมธานีอ่างทองนครสวรรค์นั่นก็คือนายกอบจ.ชิงลาออกก่อนหมดวาระทำให้กระบวนการของการเลือกตั้งอยู่ในสถานการณ์เลือกตั้งซ่อมเพียงตำแหน่งนายกอบจ.ตำแหน่งเดียวและจังหวัดเดียวเป้าหมายอย่างแท้จริงก็เพื่อตัดการเลือกตั้งนายกอบจ.ไม่ได้อยู่ในกำหนดแห่งวาระที่จะเกิดขึ้นในลักษณะครอบคลุมพร้อมกันทั่วประเทศแม้มีได้มีการแถลงแต่ก็รับรู้กันว่าเพื่อสร้างความไม่พร้อมกับฝ่ายตรงกันข้ามโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นในปทุมธานีอ่างทองนครวันรวมถึงพระนครศรีอยุธยาชัยนาทพิษณุโลกพะเยาการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครพรรคก้าวไกลจึงเท่ากับท้าทายเป็นการท้าทายไม่เพียงแต่มิได้สยบยอมต่อเทคนิคและกลยุทธ์อันอีกฝ่ายเป็นผู้กำหนดหากแต่กล่าวเฉพาะพื้นที่ราชบุรียังต้องเผชิญกับปราการอันแข็งแกร่งของอำนาจการเมืองที่มีอยู่พรรคก้าวไกลมีจุดที่แสดงพื้นฐานที่ดีอย่างเดียวเท่านั้นคือการได้คะแนนบัญชีรายชื่อสูงสุดในการเลือกตั้งที่ผ่านมาแต่กล่าวสำหรับผลการเลือกตั้งระดับเขต3เขตอยู่ในความยึดครองของพรรคพลังประชารัฐ2เขตอยู่ในความยึดครองของพรรครวมไทยสร้างชาติขณะเดียวกันในห้วง20ปีหลังการเมืองในพื้นที่ราชบุรีเป็นการเมืองที่อยู่ในความควบคุมของบ้านใหญ่เป็นการช่วงชิงระหว่างบ้านใหญ่ด้วยการเสนอตัวเข้ามาของว่าที่ผู้สมัครพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นคนหน้าใหม่อย่างสิ้นเชิงจึงมองโอกาสที่จะได้ชัยชนะริบหรี่อย่างยิ่งถามว่าพรรคก้าวไกลจะสามารถสร้างกระแสได้หรือไม่อาวุธเดียวที่พรรคก้าวไกลมีคืออาวุธอันเป็นกระแสและความนิยมอันเป็นผลสะเทือนจากภาพลักษณ์ใหม่แห่งการต่อสู้นี่คือปฏิมาของการเมืองใหม่เบื้องหน้าการเมืองเก่าบรรดาบ้านใหญ่ที่ยึดครองอำนาจระดับท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานก็ตระหนักในจุดแข็งนี้ของพรรคก้าวไกลจึงได้ใช้กลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อชิงความได้เปรียบและสยบพื้นที่การเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีในเดือนกันยายนจึงเป็นพื้นที่แห่งการประลองพลังที่พรรคก้าวไกลเห็นชัยชนะน้อยมากต้องจับตาว่าพรรคก้าวไกลจะงัดกลยุทธ์ใดมาแก้เกม วิธีลงทะเบียนเงินดิจิทัลยืนยันตัวตนแอปทางรัฐคนใหม่คนเก่าทำตามนี้วิธีลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตคนใหม่ไม่เคยลงทะเบียนและคนเก่าที่ยืนยันตัวคนแอปพลิเคชันทางรัฐมาแล้วให้ทำตามนี้นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุถึงวิธีการลงทะเบียนแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตจะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยมีการแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มคนที่ไม่เคยลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและกลุ่มเคยลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแต่ละกลุ่มมีวิธีดังนี้วิธีลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาทกลุ่มไม่เคยลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านแอปทางรัฐเปิดแอปพลิเคชันทางรัฐกดปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิโครงการที่หน้าแรกของแอปพลิเคชันทางรัฐอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิและดำเนินการต่ออ่าน
รายละเอียดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิและดำเนินการต่ออ่านและกดยอมรับเงื่อนไขของแอปพลิเคชันทางรัฐทำการกรอกเลขบัตรประชาชนและเลขหลังบัตรเพื่อดำเนินการต่อทำการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามบัตรประชาชนเพื่อดำเนินการต่อเตรียมพร้อมสำหรับการยืนยันอัตลักษณ์ EKYC ดำเนินการตามคำแนะนำของระบบในการยืนยันอัตลักษณ์ KYC เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นระบบจะนำเข้าสู่ขั้นตอนถัดไประบบรับข้อมูลการลงทะเบียนระบบตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลในขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานสามารถปิดแอปพลิเคชันทางรัฐและกลับเข้ามาตรวจสอบผลได้ภายหลังเมื่อระบบตรวจสอบข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้งานสร้างบัญชีผู้ใช้งานทำการกำหนดบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของแอปพลิเคชันทางรัฐและกดปุ่มยืนยันทำการตั้งพินโค้ดสำหรับเข้าใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐกลุ่มไม่เคยลงทะเบียนเงินดิจิทัลและยืนยันตัวตนผ่านแอปทางรัฐกลุ่มเคยลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเปิดแอปพลิเคชันทางรัฐกดปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิโครงการที่หน้าแรกของแอปพลิเคชันทางรัฐกดอนุญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอ่านรายละเอียดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิและดำเนินการต่ออ่านและยอมรับเงื่อนไขโครงการและดำเนินการต่อขั้นตอนการลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาทจะเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึงวันที่15กันยายน67ประชาชนที่สนใจจะต้องลงทะเบียนตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้นหลังจากลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาทเสร็จเรียบร้อยแล้วรัฐบาลจะนำข้อมูลของประชาชนไปตรวจสอบกับ3หน่วยงานได้แก่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพื่อตรวจคุณสมบัติอายุตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่กรมสรรพากรตรวจสอบรายได้และสถาบันคุ้มครองเงินฝากเพื่อตรวจสอบบัญชีเงินฝากเป็นต้นรัฐบาลจะแจ้งผลให้ประชาชนทราบว่าผ่านหรือไม่ผ่านคุณสมบัติตั้งแต่วันที่22กันยายน67เป็นต้นไปหากถูกปฏิเสธสิทธิจะมีการแจ้งเหตุผลว่าไม่ผ่านเพราะอะไรและมีข้อแนะนำอย่างไรในการขออุทธรณ์สิทธิ์หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์และช่องทางการติดต่อสื่อสารโครงการดิจิทัลวอลเล็ต Call Center ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1,111 เว็บไซต์ภาษาไทย www. กระเป๋าเงินดิจิทัลรัฐบาลไทยเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ www.digitalwallet.go.th อ่านเพิ่มเติมขั้นตอนลงทะเบียนเงินดิจิทัลผ่านแอปทางรัฐรับเงิน 10,000 บาทรู้จักแอปทางรัฐคืออะไรพร้อมวิธีลงทะเบียนเพื่อรับเงินดิจิทัลและติดต่องานราชการเปิดลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาทเริ่ม 1.2.67 ไม่จำกัดจำนวนคนอดีตสว.จ่อยยื่นแถลงปิดคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญมั่นใจเศรษฐาผิดขัดจริยธรรมปมตั้งพิชิตการเมืองวันที่24กรกฎาคม2567 12:40 นอดีตสว.สมชายเตรียมยื่นแถลงปิดคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญมั่นใจเศรษฐาน่าจะมีความผิดปมตั้งพิชิตเป็นรัฐมนตรีขัดจริยธรรมพ้นตำแหน่งแน่เมื่อวันที่24กรกฎาคม2567นายสมชายแสวงการอดีตสว.ในฐานะผู้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคุณสมบัติความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินกรณีทำผิดจริยธรรมร้ายแรงประเด็นการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีทั้งที่มีปัญหาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรัฐธรรมนูญว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญยุติไต่สวนและให้คู่กรณีแถลงการปิดคดีเป็นหนังสือตนในฐานะผู้ร้องจะยื่นคำแถลงปิดคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญตามกำหนดเวลาอ่านข่าว
ศาลรัฐธรรมนูญนัดแล้วชี้ชะตาถาปม40สว.ยื่นสอยเหตุตั้งพิชิตทั้งที่รู้ขาดคุณสมบัติทั้งนี้ในรายละเอียดของคำแถลงการปิดคดีจะทำให้ศาลรัฐธรรมนูญเห็นและวินิจฉัยได้ว่านายเศรษฐานั้นมีความผิดหรือไม่ในประเด็นรู้หรือควรรู้ว่าการนำชื่อบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามทั้งที่รู้หรือควรรู้นั้นไม่ถูกต้องซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เคยขอให้ศาลรัฐธรรมนูญไต่สวนพยานคือนายเศรษฐานายปกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการกฤษฎีกาและนายเดชอุดมไกรฤทธิ์อดีตนายกสภาทนายความนายสมชายกล่าวต่อว่าในรายละเอียดที่เกี่ยวกับนายเศรษฐาหากศาลได้ไต่สวนจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในขั้นตอนธุรการตามที่อ้างว่าเป็นเรื่องของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจคุณสมบัติตามขั้นตอนราชการเพราะเรื่องดังกล่าวต้องให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจลงนามด้วยส่วนกรณีนายปกรณ์นั้นคือการทำหนังสือสอบถามกฤษฎีกาที่พบว่าสอบถามแค่ครั้งแรกและเลือกถามแค่บางข้อทั้งที่ในวิสัยแล้วต้องถามให้ครบทั้งมาตราดังนั้นการเลือกถามจึงเป็นความผิดปกติส่วนประเด็นของนายเดชอุดมเป็นกรณีการถอดใบอนุญาตทนายความซึ่งเป็นการพิจารณาตามที่เลขาธิการศาลยุติธรรมสมัยนั้นทำหนังสือให้พิจารณาเพราะมีกรณีของถุงขนม2ล้านบาทซึ่งคำสั่งศาลที่เทียบเท่าคำพิพากษาให้จำคุกการที่เลขาธิการศาลยุติธรรมมีหนังสือส่งไปสภาทนายความพิจารณาถอนใบอนุญาตทนายความจนถึงตอนนี้นายพิชิตและพวกรวม3คนยังไม่ได้รับการคืนใบอนุญาตจากสภาทนายความแม้นายพิชิตจะฟ้องศาลปกครองในกรณีขอคืนใบอนุญาตทนายความแต่ศาลปกครองได้พิพากษายืนตามสภาทนายความดังนั้นจะชี้ให้เห็นว่าเป็นการทำผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงจริงหรือไม่นายสมชายกล่าวนายสมชายกล่าวต่อว่าเมื่อศาลยุติการไต่สวนนัดวันลงมติและฟังคำวินิจฉัยในคดีนี้ก็ต้องเคารพศาลอย่างไรก็ตามในคำแถลงปิดคดีของตนจะเสนอต่อศาลให้เห็นว่านายเศรษฐาทำผิดอย่างไรจึงเสนอให้ศาลพิจารณาสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งจะทำให้คณะรัฐมนตรีพ้นไปทั้งคณะด้วยแต่ในวันที่ศาลวินิจฉัยจะมีผลไปในทางใดตนพร้อมเคารพส่วนตัวเชื่อมั่นในศาลรัฐธรรมนูญซึ่งในขั้นตอนทำคำแถลงปิดคดีจะทำให้รัดกุมชี้ให้เห็นทุกกรณีโดยตนในฐานะผู้ร้องเชื่อมั่นว่านายเศรษฐาน่าจะมีความผิด